สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่52นะครับเป็นเรื่องการประมาณค่าปริพันธ์โดยใช้ระเบียบวิธีของซิมสันวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้เราทราบว่าระเบียบวิธีซิมสันเป็นอย่างไรนะครับและสามารถใช้ในการประมาณค่าปริพันธ์ได้อย่างไรพิจารณานะครับฟังก์ชัน f(x) บนช่วง a ถึง b ถ้าเราต้องการประมาณอินทิกรัลจาก a ถึง b ของ f(x) dx ว่าประมาณเท่าไหร่นะครับเราอาจจะใช้ฟังก์ชัน p2x เป็นตัวแทนของ f(x) โดยที่ p2 ตัวนี้ผ่านค่าจุด3จุดก็คือจุด f(x0) f(x1) และ f(x2) นะครับ p2 นี้ผ่าน3จุดเราสามารถทำได้โดยใช้พหุนาม polynomial degree 2นะครับโดยปกติเรามักจะใช้พหุนามลากรองเป็นตัวแทนของฟังก์ชัน f ตัวนี้นะครับพหุนามลากรอง degree 2หรือ quadratic ลากรอง polynomial นะครับเขียนได้ดังสมการนี้นะครับก็จะผ่านจุด3จุดดังกล่าวและเป็นพหุนามดีกรี2สังเกตได้จากพจน์นี้เป็นพจน์ของ x ยกกำลัง2นะครับดังนั้น f(x) จะถูกประมาณด้วย p2x หรือ f(x) จะเท่ากับ p2x บวกด้วยพจน์ความคลาดเคลื่อนนะครับหรือพจน์ของเศษเหลือ remainder term นะครับไอเดียคือเราจะใช้ p2 ในการประมาณ f(xเพื่อช่วยในการประมาณค่าอินทิกรัลของ f จาก a ถึง b นั่นเองเราก็แทนหน้าตาของ px ลงไปใน f(x) จากนั้นอินทิเกรตนะครับรวมถึงอินทิเกรตพจน์ของ remainder term ด้วยนะครับจะได้พจน์นี้ออกมานะครับในการวิเคราะห์ว่าพจน์ของ remainder term นะครับอยู่ในอันดับหรือมีค่าความคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับความกว้างช่วงที่เรากำหนดอย่างไรเนี่ยจะทำได้ยากนะครับไม่เหมือนกับการวิเคราะห์ในระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งเราวิเคราะห์ตรงนี้โดยใช้ mean value theorem ได้โดยตรงนะครับดังนั้นการวิเคราะห์ตรงนี้ต่อไปจะทำได้ยากในการวิเคราะห์ของระเบียบวิธีซิมสันที่ใช้พหุนามดีกรี2นะครับเราก็จะใช้การวิเคราะห์ใหม่นะครับโดยใช้พหุนามเทเลอร์เข้ามาช่วยในการประมาณฟังก์ชัน f แทนนะครับโดยเป็นการพิจารณาฟังก์ชัน f(x) นะครับใช้เดลต้า x เป็น x ลบ x 1นะครับกระจายไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ของอนุพันธ์อันดับ4เป็นพจน์สุดท้ายที่เราใช้ในการประมาณนะครับจากนั้นอินทิเกรตจาก x0 ถึง x2 นะครับแล้วก็ทำการอินทิเกรตพจน์ของเศษเหลือตรงนี้ด้วยก็จะได้พจน์นี้ออกมานะครับเราลองมาดูอินทิเกรตพจน์แรกนะครับเทียบ x fx1 เป็นค่าคงที่ตรงนี้ก็เลยได้เป็น fx1 คูณ x อินทิเกรตพจน์ที่2 f prime x1 เป็นค่าคงที่อินทิเกรตตรงนี้ให้ u เท่ากับ x ลบ x 1อินทิเกรตออกมาก็เลยได้เป็น x ลบ x 1ยกกำลัง2ส่วน2นะครับทำในทำนองเดียวกันกับพจน์ที่เหลือก็จะได้พจน์ต่างๆเหล่านี้ออกมาเก็บให้เป็นสมการสตาร์นะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีการแทนค่านะครับจาก x 0จนถึง x 2เดี๋ยวเราจะมาพิจารณาการแทนค่าทีหลังนะครับเราจะไปพิจารณาพจน์ของremainder term นี้ก่อนนะครับในการพิจารณาพจน์ของเศษเหลือนะครับเราก็จะใช้ mean value theorem นะครับแต่ตรงนี้เราจะมองรูปได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้ถูกมองในรูปของ x ลบ x 1ยกกำลัง4พจน์เดียวนะครับโดย mean value theorem นะครับค่าของอินทิเกรนหรือตัวถูกอินทิเกรตตรงนี้นะครับบนช่วงจำกัดเขตจาก x0 จนถึง x2 ตัวนี้
กล่าวว่าจะมีจุด C จุด1นะครับเป็นจุด C 1ซึ่งค่าของอนุพันธ์อันดับ4ของ F ที่จุดนั้นนะครับมีค่าเท่ากับผลคูณของ2พจน์นี้นะครับและยิ่งไปกว่านั้นก็คืออนุพันธ์อันดับ4ของ F ที่จุด C 1นี้มีค่าเป็นค่าคงที่จึงดึงออกมานอกอินทิกรัลได้นะครับตัวนี้เป็นการทำให้เราสามารถอินทิเกรตต่อไปได้นั่นเองนะครับจากนั้นเราทำการอินทิเกรตพจน์นี้โดยให้ u เท่ากับ x ลบ x 1นะครับอินทิเกรตออกมาจะได้พจน์นี้แทนค่า x 0 1 x 2นะครับก็จะได้พจน์นี้ออกมาจากนั้นนะครับเราทำการจัดรูปต่อนะครับโดยกำหนดให้ h เท่ากับ x 2ลบ x 1และ h มีค่าเท่ากับ x 1ลบ x 0นะครับที่เราทำตรงนี้เพราะว่าเราต้องการจัดรูปตรงนี้ให้อยู่รูปของ h ก็คือค่าของความกว้างช่วงที่เราเป็นคนกำหนดนั่นเองนะครับแทนค่าลงไปนะครับแล้วก็จัดรูปออกมาในรูปของ h สุดท้ายพจน์ของเศษเหลือนะครับจะอยู่ในรูปของอนุพันธ์อันดับ4ของ f ที่จุด c 1ส่วนด้วย60คูณอยู่กับ h ยกกำลัง5นะครับเมื่อ c 1อยู่ในช่วงที่เรากำลังพิจารณาอยู่เราก็แทนพจน์ของเศษเหลือที่เราพิจารณาไว้แล้วนะครับมาไว้ตรงนี้อันนี้ก็คือที่เราได้พิจารณาไว้แล้วนะครับก็คือพจน์ของสตาร์นะครับแต่ยังไม่ได้มีการแทนค่าเราก็จะทำการแทนค่าณขั้นตอนนี้จากการที่เรากำหนดไว้ให้ว่า h มีค่าเป็น x 2ลบ x 1นะครับและมีค่าเท่ากับ x 1ลบ x 0แทนค่าลงไปในพจน์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะได้ค่าตามนี้ตามลำดับแต่มีข้อสังเกตก็คือพจน์ของอนุพันธ์อันดับ1ของพจน์นี้นะครับพจน์นี้เป็นพจน์ของ x ลบ x 1ยกกำลัง2แล้วเรากำลังพิจารณาในช่วง x 0 1 x 2นะครับแทนค่าขอบเขตบนและขอบเขตล่างของการอินทิเกรตลงไปจะหักล้างกันกลายเป็น0นะครับทำตรงเดียวกันพจน์นี้ยกกำลัง4ก็จะกลายเป็น0นะครับดังนั้นจึงจะเหลือแค่พจน์ของ f double prime นะครับเท่านั้นจากนั้นนะครับสูตรของการประมาณอินทิกรัลตรงนี้ยังติดอนุพันธ์อันดับ2ของ f ที่จุด x 1อยู่นะครับเราจะประมาณตรงนี้ต่อนะครับโดยใช้สูตรผลต่างตรงกลางของอนุพันธ์อันดับ2ซึ่งก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปได้ดังนี้นะครับตัวนี้ก็คือพจน์ของค่าคลาดเคลื่อนของการประมาณอนุพันธ์อันดับ2นั่นเองนะครับแล้วก็แทนตรงนี้ลงไปในอนุพันธ์อันดับ2ของ f นะครับก็คือแทนลงไปจะได้ลักษณะนี้ออกมานะครับแล้วก็แทนพจน์ค่าคลาดเคลื่อนของการปั่นอนุพันธ์ด้วยนะครับจากนั้นจัดรูปออกมานะครับให้ดูสวยงามนะครับเรียงจาก fx0 fx1 fx2 นะครับตัวนี้คูณด้วยแฟกเตอร์ของ h ส่วน3ส่วนพจน์นี้ก็คือพจน์ของ remainder term นะครับ remainder term ซึ่งประกอบด้วย2ส่วนนะครับที่จุด c 1และ c 2นะครับตรงนี้นะครับสามารถจัดรูปได้ต่อนะครับให้เป็นอนุพันธ์อันดับ4ของ f ที่จุด c จุดเดียวนะครับลองหาอ่านเพิ่มเติมนะครับในหนังสือ new molecule analysis ของ burden and fair นะครับก็จะแสดงพจน์นี้ออกมานะครับค่อนข้างยาวเราลองศึกษาเพิ่มเติมดูกันต่อนะครับแต่ขอให้สังเกตไว้ว่าก็คืออยู่รูปของพจน์ h ยกกำลัง5ส่วน90นะครับดังนั้นนะครับขณะนี้เราก็จะได้สูตรการประมาณค่าอินทิกรัลของ f นะครับในรูปของ3จุดตรงนี้นะครับสูตรนี้เรียกว่าสูตรของซิมสันนะครับยังเป็นการใช้แค่3จุดนะครับ x0 x1 x2 บนช่วง x0 จนถึง x2 นะครับ
ถ้า n เป็น2นะครับ n เป็น2เราก็จะมีทั้งหมด3จุดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการขยายจำนวนจุดมากขึ้นนะครับเราจะมองเป็นลักษณะสูตรสี่เหลี่ยมคางหมูหลายช่วงนะครับก็คือเราจะมองเป็นสูตรของซิมสันหลายช่วงนะครับตัวอย่างเช่นก็คือถ้า n เป็น6เราก็แบ่งจำนวนช่วงเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นสูตรของระเบียบวิธีซิมสันหลายช่วงนะครับเราก็จะมองเป็นช่วงย่อยๆนะครับอันนี้คือช่วงย่อยแรก x0 x1 x2 นะครับผ่าน3จุดถัดมานี่ก็เป็นช่วงที่2 x2 x3 x4 ช่วงที่3ก็จะเป็น x4 x5 x6 นะครับแทนค่าลงไปเราลองจัดรูปดูนะครับจะมีพจน์ซ้ำ x2 x4 นะครับก็จัดรูปมาจะได้เป็นพจน์นี้นะครับตามที่ขีดเส้นใต้จะสลับกันด้วยเลข4 2 4 2 4นะครับจะเว้นจุดขอบสุดท้ายที่เป็นแฟกเตอร์1นะครับดังนั้นนะครับสูตรของระเบียบวิธีซิมสันจะเขียนให้อยู่ในรูปของทั่วไปได้เป็นแบบนี้นะครับโดยที่ n เป็นจำนวนช่วงใดๆนะครับก็จะสลับกันระหว่างแฟกเตอร์2กับแฟกเตอร์4นะครับยกเว้นจุดขอบจุดสุดท้ายซ้ายขวานะครับแล้วพจน์นี้ก็จะเป็นพจน์ของอันดับค่าความคลาดเคลื่อนนะครับของระเบียบวิธีการประมาณค่าอินทิกรัลของซิมสันนะครับก็จะเป็นการซัมเมชันรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับก็ถ้าเราไปหาอ่านในหนังสือเพิ่มเติมนะครับพจน์นี้นะครับสามารถจัดรูปได้ต่อ summation ตรงนี้นะครับเขียนให้อยู่ในรูปของ b ลบ a ส่วนด้วย180 h ยกกำลัง4คูณอยู่กับอนุพันธ์อันดับ4ของ f ที่จุดมิวค่า1โดยที่มิวอยู่ในช่วง ab ที่สนใจนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะพิสูจน์ยาวพอสมควรนะครับถ้าพวกเราสนใจก็ลองศึกษาหาอ่านเพิ่มเติมนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับสูตรของซิมสันแบบหลายช่วงนะครับ composite simpson rule นะครับก็สามารถเขียนให้รูปของสูตรได้ดังนี้นะครับแล้วก็มีพจน์ของค่าความคลาดเคลื่อนดังนี้นะครับ h ยกกำลัง4นะครับเราลองนำระเบียบวิธีซิมสันมาประมาณค่าอินทิกรัลตัวอย่างเดิมดูนะครับตัวอย่างนี้ได้ทำไปแล้วในระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับในกรณีนี้เราใช้สูตรของซิมสันนะครับใช้จำนวนช่วง n เป็น20เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงย่อยแต่ละช่วงก็จะต่างกันด้วยพายส่วน40นะครับก็แทนค่าลงไปในสูตรการประมาณของซิมสันนะครับอันนี้คือจุดขอบสุดท้ายจุดถัดมา x2 จุดถัดมา x3 นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดสุดท้าย f ที่ xn จะเป็นแฟกเตอร์4 2 4 2สลับกันไปเรื่อยๆนะครับก็แทนค่าของฟังก์ชันลงไปนะครับที่แต่ละจุดคำนวณค่าทั้งหมดออกมารวมกันนะครับก็จะได้ค่าประมาณของอินทิกรัลนี้ประมาณ1กว่าๆนะครับซึ่งอยู่ในอันดับที่สูงกว่าระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับถ้าเราวิเคราะห์ต่อนะครับว่าพจน์ของค่าความคลาดเคลื่อนตรงนี้ในระเบียบวิธีซิมสันนะครับมีความถูกต้องแม่นยำอย่างไรนะครับเมื่อเทียบกับระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับในตัวอย่างเดียวกันเราก็ลองคำนวณพจน์นี้ดูนะครับว่าถ้าต้องการความคลาดเคลื่อนไม่เกิน10ยกกำลังลบ5จะต้องใช้จำนวนช่วงในระเบียบวิธีซิมสันเท่าไหร่นะครับก็แทนค่าต่างๆลงไปแทนค่า b ค่า a นะครับค่าอนุพันธ์อันดับ4ของ f นะครับที่จุดมิวก็คือ cos ของมิว h ยกกำลัง4นะครับก็จะเป็น
h ก็คือ pi ส่วน 2n นะครับยกกำลัง4ก็เลยได้แฟกเตอร์นี้ออกมาเลยได้ผลนี้ออกมานะครับจากนั้นถอดค่าสมบูรณ์นะครับถอดค่าสมบูรณ์ได้ค่าตรงนี้ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน10ยกกำลังลบ5นะครับจึงทำให้ได้ว่า n ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ10จึงจะจริงนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราใช้ระเบียบวิธีซิมสันในการประมาณค่าอินทิกรัลของ cos x จาก0 1 π/2 ถ้าต้องการความแม่นยำหรือค่าที่ถูกต้องไม่เกินมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน10ยกกำลังลบ5ก็ใช้จำนวนช่วง n ตั้งแต่10เป็นต้นไปนะครับซึ่งใช้จำนวนช่วงน้อยกว่าระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูมากนะครับโดยสรุปในวิดีโอนี้เราทราบระเบียบวิธีและการได้มาของระเบียบวิธีการประมาณค่าแบบซิมสันนะครับแล้วเราก็นำไปประมาณค่าปริพันธ์ได้และสามารถวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากระเบียบวิธีนี้ได้นะครับในวิดีโอถัดไปนะครับเราจะลองมาดูกันอีกวิธีหนึ่งนะครับคือระเบียบวิธีกาวควอดเรเจอร์นะครับเพื่อช่วยในการค่าปริพันธ์ของอินทิกรัลกันต่อนะครับ